รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า3 City สวัสดีครับนี่คือรายการสำหรับคนที่รักและหลงไหลนาฬิกาวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารเทอร์เรส61ถนนรามอินทรากิโลเมตรที่10นะครับมาพบกับแขกรับเชิญของผมที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารและด้วยความที่เขาเกิดในครอบครัวที่มีธุรกิจโรงรับจำนำทำให้เขามีความหลงไหลของเก่านะครับโดยเฉพาะนาฬิกาเขามีชื่อว่าบุญชัยตันตยานนท์กุลและนี่คือรายการท็อกทานสวัสดีครับคุณบุญชัยครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่อ้วนนะครับได้ครับพี่อ้วนครับความหลงไหลนาฬิกาของพี่นี่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเด็กเลยเห็นคุณพ่อใส่ก็ชอบตอนนั้นมาเห็นคุณพ่อใส่แต่ก่อนคุณพ่อใส่ประมาณไหนฮะก็ประมาณอย่างเงี้ยฮะรุ่นพวกเนี้ยฮะเก่าๆอย่างเงี้ยชอบแล้วก็ใส่กางเกงก่อนมีโอเมก้าก่อนการรุ่นเรือนทองธรรมดาแล้วก็ใส่แล้วก็เห็นเลยชอบดีเด็กๆก็ผมให้พ่อคอยดูเวลาว่านี่กี่โมงแล้วนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยดูพ่อตลอดเวลาแล้วนี่ยี่ห้ออะไรอะไรคุณพ่อเล่นหลายยี่ห้อฮะแต่ตัวเป็นคนเองชอบโรเล็กมากกว่ายี่ห้อพ่อหนึ่งดาวดูสิฮะบางเรือนี่1960 1905กว่าเนี่ยยังอยู่ทุกวันนี้เลยผมชอบเพราะความเป็นความคลาสสิกเขาด้วยแล้วมันรถถังดีของเขาดีจริงของเขาดีจริงนาฬิกาเรือนแรกของพี่เองที่พี่จำได้ที่แบบโอ้โหซื้อมาแล้วก็แบบอันนี้ใช่เลยเรือนแรกจำได้ไหมครับเป็นอะไรไซโก้ฮะสมัยก่อนไซโก้หรือมิโดผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าน่าจะเป็นไซโก้มากกว่าไซโก้นานมากสายหนังธรรมดาพ่อซื้อให้เรือนแรกเพราะว่าไม่อยากใช้อย่างนี้ยังเด็กอยู่พ่อไม่กล้าให้กระสายของแพงแต่ก็จะมองพ่อทุกวันเมื่อไหร่พ่อจะให้อะไรเงี้ยจนกระทั่งแล้วให้ไหมครับให้เรือนแรกที่พ่อให้จำได้ไหมมันเป็นโรเล็กธรรมดาแอร์คิงผมจำไม่ได้เป็นสตีลสตีลธรรมดาตอนนั้นเป็นไงพี่พอได้มาก็พอก็โอเคก็ดีใจใส่ทุกวันอย่างเงี้ยนอนยังใส่ดูเวลาเลย แล้วก็พอโตขึ้นหน่อยก็สองสันแล้วก็วันนี้ก็ให้หรือคนอื่นต่อไปแล้วให้น้องให้ญาติไปคนอื่นไปแล้วครับเก็บเฉพาะอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็ครับพี่อ้วนอยู่ในวงการร้านอาหารมานานเหมือนกันนะฮะก็นานครับตั้งแต่สมัยหลังจากจบไฮสคูลเสร็จตอนนั้นมีแฟนเขาก็พาไปบ้านก็ทำร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะก่อนที่จะทำร้านเนี่ยมีประวัตินะฮะยังไงฮะผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำก็ตอนนี้เมื่อ20ปีก่อนผมอยู่แถวนี้เป็นคนแถวรามอินทราถนนรามอินทราเนี่ยนะใช่ครับอยู่หมู่บ้านปัญญาเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรแห้งแล้งไม่มีอะไรกินเลยครับแล้วหาของกินลำบากมากผมก็เลยทำเพื่อเอาไว้เป็นที่ร้านเรากินข้าวเล่นเผื่ออะไรคนแถวนี้แค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นเพราะที่เป็นของเราอยู่แล้วประมาณ11ไร่ตรงนี้ครับแล้วก็ทำวะเผื่อวันไหนเราไม่อยากไปกินแล้วก็แวะมากินที่ร้านง่ายๆกินของเราเองไปมาวันแรกเข้ามาโอ้โหคนเยอะมากเต็มเลยนะฮะโตนี่ไม่พอเลยโอ้ตายแล้วผมอะไรเนี่ยมาถูกทางมั่วไม่มาถูกทางแล้วมันมั่วไปหมดตกใจเพราะดูคนมันเยอะนะเพราะแถวนี้ไม่มีอะไรกินหากินยากผมก็ขายมาอยู่ประมาณ 5-6 ปีจะคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นจากอันนั้นมาเพื่อดูตลาดก็จะว่าได้ครับเพราะเราลองดูเอ้ยมันเวิร์กเนี่ยทำแล้วมันมีคนเข้ามากินมีคนเข้ามาอะไรผมขายข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวส้มตำขนม
ตล์ร้านผมจะตัดเป็นแบบทูบเอวิสเลยเปิดเพลงเอวิสทั้งก๋วยเตี๋ยวร้านเอวิสเลยครับประมาณนั้นเลยแล้วก็อยู่ประมาณ 6-7 ปีโลกก็เสียดายที่ก็เลยมาทำเป็นอย่างนี้แทนร้านอาหารใหญ่ๆอันนี้คือหลังจากที่พี่ไปอเมริกาใช่ครับใช่หลังจากที่พี่กลับจากอเมริกาแล้วพี่คือตอนเรียนก็ไปเรียนที่อเมริกาเรียนที่อเมริกาที่รัฐไหนที่แมสซาชูเซตส์ครับอ๋อที่แมสโอ้ยที่แมสซาชูเซตส์ผมจบกูชื่อแคเดมี่อ๋อเหรอผมจบมหาวิทยาลัยที่แบบเซนที่เบอร์ลีนผมไปเที่ยวผมก็ไปอยู่ที่วูสเตอร์หน่อยนึงวูสเตอร์แล้วก็อะไรอยู่แม่อะไรเงี้ยเพื่อนก็ตกที่นั่นมาเยอะโอ้แม่รุ่นพี่ผมที่ที่บอสตันนะพอกลับมาเปิดร้านอาหารในช่วงเวลานั้นความชอบนาฬิกาของพี่ก็เพิ่มมากขึ้นใช่เพราะตอนเรามีบิเบตตั้งแต่เด็กอยู่เรียบร้อยแล้วคือพ่อให้ความสนใจกับนาฬิกามาตั้งครับคราวนี้มาดูถึงนาฬิกา4เรือนที่หยิบมานะครับวันนี้ปกตินี่คือแขกรับเชิญของเรามาจะ5เรือนแต่ที่เนี่ย4เรือนเนื่องจากว่ามันไม่ทันแล้วจริงมันแน่นคือเนื้อหามันแน่นมากแล้วเราตัดสินใจเอา4เรือนนี่แหละ4เรือนนี่เพียงพอเราเริ่มต้นเรือนไหนดีกว่าเอาเรือนนี้เลยครับเรือนแฮมิงตันเนี่ยครับอันนี้ยังไงฮะคือคุณพ่อตอนนั้นก็ดูหนังของเอวิสเล่นหรือไงผมจำไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็สวยดีก็เลยไปซื้อมาเลยผมแล้วผมก็ชอบเอวิสด้วยครับแล้วก็เลยขอพ่อนี่พ่อบอกได้เดือนนี้เป็น1ปี1957นะฮะลูกนั้นเลย1957เลยใช่รู้สึกจะดูหนังเรื่องเจลซ่าล็อกหรือว่าเลิฟวิ่งยูหรืออะไรสักอย่างก็มีเอวิสใส่อยู่เดือนนึงใช่เอวิสเขาจะใส่เป็นแฮมิลตันนะฮะแฮมิลตันครับแฮมิลตันครับอ๋อนี่ตั้งแต่ปีนั้นเลยปีนั้นเลยยังเดินอยู่นะฮะเดินครับเดินครับเป็นนาฬิกาเขาบอกอิเล็กทริกใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครเรียกว่าคอร์สไม่มีเคยรู้จักเขาว่าคอร์สครับสมัยนี้ถึงเรียกว่ารู้จักเขาว่าคอร์สจริงๆแล้วจริงๆมันคือไฟฟ้าแหละไฟฟ้านั่นแหละก็เลยระบบไฟฟ้าแต่นาฬิกาก็เลยเรียกอิเล็กทริกธรรมดาแล้วเป็นทรงที่เอลวิสใส่ในภาพยนตร์นะฮะใช่แล้วก็ใส่ตอนยุคตอนที่เขาดังพอดีเลย57ทำไมพี่ถึงชอบเอลวิสเขาร้องเพลงพอด้วยแล้วหล่อด้วยใครไม่ชอบเอลวิสใช่ไหมผม50กว่าแล้วยุคผมก็มีคนชอบเอลวิสยุคนั้นพอดีเลยเป็นเอลวิสเลยนะก๋วยเตี๋ยวยังก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเอลวิสใช่ยุคเปิดเพลงเอลวิสทุกยุคเอลวิสเลยมีรูปเอลวิสเต้ไม่หมดแล้วก็เปิดเพลงเอลวิสทุกวันครับไปก่อนแล้วนี่คือเวลาเมนเทนยังไงพี่ถ้ามันเก่าก็ดูความดูแลก็คือดูว่าอย่าให้ถ่านแห้งหรือว่าหมดไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วถ้าเกิดหมดปุ๊บเราต้องดูว่าเขาเดินตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าเขาหยุดปุ๊บต้องรีบเปลี่ยนถ่านทันทีเพราะถ่านเนี่ยถ้าเกิดไปกัดตัวข้างในเสร็จปุ๊บพังเนี่ยงานเข้าเลยแล้วแบตถ่านนี่คือหาซื้อเปลี่ยนได้ได้ครับได้ครับมีครับสมัยก่อนเขาทำเป็นบล็อกมาเลยต้องเป็นรุ่นนี้เลยในถ่านใช่ขอคุณพ่อมาสวยงามนี่ของพ่อนั่นแหละผมไม่มีปัญญาซื้อแหมขนาดนั้นพี่ไม่มีปัญญาซื้อได้ไงซื้อนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์พี่เหมือนกันนะฮะว่าพี่เป็นคนที่ชอบสะสมของออกแนววินเทจใช่นอกเหนือจากนาฬิกาเนี่ยพี่ยังสะสมอย่างอื่นด้วยใช่ไหมใช่ครับก็กล้องด้วยกีตาร์ผมเรียกแบบเอวิสหลักมาทางแนวเอวิสทั้งนั้นนะฮะก็กีตาร์มีกิฟสันท็อปเนอร์เควสที่เป็นรุ่นมือเก่าๆเวลาทุกปี195กว่านะครับเล่นไว้ประมาณ10กว่าตัวมีของดีๆทั้งนั้นรถก็มีรถคลาสสิกรถของเอลวิสใช่เหมือนกันฮะรุ่นเอลวิสปี55 157แล้วก็มีเบลแอร์ปปทุนด้วยโอ้โหพี่ที่แฟนเอลวิสตัวจริงเลยขับไปทุกวันนี้ต้องเปิดเพลงเอลวิสถ้าไม่เปิดเพลงเอลวิสเหมือนไม่มีเอลวิสอยู่ข้างไม่ครบนะไม่ครบครับจากแฮมิลตันเรือนนี้นะฮะต่อเลยครับเรือนไหนครับพี่เรือนนี้เป็นเรือนที่จริงๆแล้วเรือนนี้ใช้บ่อยเพราะชอบหนึ่งตอนนี้เราเริ่มมีอายุแล้วนาฬิกาให้มันออกเป็นแนวผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็มองเห็นง่ายไม่งั้นถ้าเป็นหน้าหรือว่าเป็นตัวเข็มเล็กๆเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับต้องใส่แว่นแล้วซึ่งดูมันคดีเท่าไหร่รถไม่ขลอต้องอย่างนี้ดีกว่า1960พ่อรุ่นเป็นเดย์ธรรมดานะฮะมีความที่มันเข้าคลาสสิกแล้วขนาดดูนะฮะสายยืดแล้วนะฮะครับก็ยังทองก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็40-50ปี50ปีครับตอนนี้เราเริ่มกลับมาใส่อย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่ดูภูมิฐานเพราะว่ามันดูแล้วเหมาะกับเรามากกว่าที่ไปใส่ทองสัตว์หรือว่าสเตนเลสผมไม่ต้องใส่ทองไม่ต้องไอ้สเตนเลสที่ซื้อเพราะผิวก่อนข้างๆแทนใส่ดูขึ้นกว่าอย่างน้อยก็ต้องสองกษัตริย์ต้องเป็นสเตนเลสผมใส่เริ่มดูแล้วเหมือน
มันดูมันก็ไม่ใช่ผมอ่ะมันที่สไตล์ด้วยนะการแต่งตัวนี่คือปกติที่พี่อ้วนจะแต่งตัวแนวนี้ประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะหลังจากเรือนี้ครับพี่ครับต่อเลยครับหลังจากเรือนี้ครับพี่ครับต่อเลยครับก็ดีครับ GMT Master One นะครับสองกษัตริย์ครับผมก็ชอบกันสวยดีแต่พ่อเขาไม่ค่อยรักษาหน้าเท่าไหร่อยู่ในห้องชื้นมากไปหน่อยหน้าก็เลยเสียสักนิดนึงครับครับแต่ก็ยังสมบูรณ์สภาพสวยอยู่นะครับตัวนี้อันนี้เป็นโทษนะฮะครับอันนี้ข้างหน้ายังเป็นพลาสติกหรือเพล็กซี่กลาสเป็นนะฮะฟลูออไรด์หรือพลาสติกใช่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 โอ้พี่นี่คุณพ่อพี่มีของดีเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยท่านเปิดโรงงานด้วยแล้วก็ยังมีของเก็บถึงชอบของเก่าเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่เด็กด้วยนาฬิกานี่ก็เหมือนกันคุณพ่อเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กพี่อุ้นี่ได้เปรียบเหมือนกันถ้าคุณพ่อนี่คือเป็นคนสร้างมาให้แล้วพี่ก็สานสานต่อของท่านคือทำเจ๊งมากกว่าสร้างคือก็ชอบด้วยแล้วอย่างแล้วพ่อเขาเป็นคนเก็บของเก่าเนี่ยเยอะมากเราก็เรียนรู้จากพ่อด้วยครับถ่ายทอดมาคุณพ่อเขาจะจำลำเบอร์อะไรได้หมดผมจำไม่ได้หรอกมันถามผมนี่เบอร์อะไรผมจำไม่ได้แต่เรารู้ว่ารุ่นอะไรอะไรเงี้ยผมรู้บ้างเคยถามคุณพ่อไหมครับว่าทำไมท่านถึงมาสนใจเก็บของเก่าหรือว่าเริ่มต้นลงแล้วตอนนี้คือมันเป็นต้องเหมือนเอาของเก่าของคนอื่นมาใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เอาไปใช้ใช่คือช่วงนั้นน่ะเมืองไทยอ่ะไม่มีแบงก์เหมือนสมัยนี้ไม่มี MTM ใช่ไหมฮะวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยแบงก์ก็ปิดแต่ลงนามผมเปิดซึ่งสมัยก่อนเขาจะเอาไปให้เอทีมที่ไหนไม่มีไปเบิกทั้งวันอาทิตย์ก็ไม่มีจะต้องพึ่งลงนามสมัยก่อนลงนามเปิดก่อนแบงก์ด้วยนะฮะดอกเบี้ยก็ถูกไม่ได้แพงก่อนนะแล้วก็ของดีๆเยอะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนต่างชาติที่เงินค่าเงินใหญ่ครับครับทองบาทละ400บาทเองโอ้โหยุคนั้นบาทละ400ตอนนี้หมื่นเท่าไหร่ก็ไม่รู้โอ้โหใช่ไหมฮะ18,900แล้วมั้งใช่ไหมฮะใช่ใช่สมัยก่อนเนี่ยเงินเดือนออกมามีคนไปซื้อสามารถซื้อทองได้เลยพวกงานพวกคนงานที่บ้านทั่วไปเดือนนี้โอ้โหเดือนนึงยังไม่พอกินเลยเดี๋ยวว่าซื้อทองเลยตอนนี้ธุรกิจนี้ยังเลิกแล้วฮะเพราะว่ามันเปิดมันต้องมันโห50-60ปีแล้วทุกคนลูกหลานก็เริ่มเบื่อแล้วก็ต้องทุกคนแยกมีสายงานของตัวเองการชอบของตัวเองที่จริงๆไม่ใช่ลงนำเนี่ยก็ไปเปิดของตัวเองของพี่นี่คือชอบเกี่ยวธุรกิจอาหารเธอไม่ได้ส่งสิบเอ็ดตรงนี้นี่คือก็เปิดมันมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็สมัยแถวนี้ยังเป็นป่าอยู่เลยฮะต้องมาพัฒนาเยอะนะครับถึงเป็นแบบทุกวันนี้ครับเอาละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายที่ตรงนี้นะฮะนี่คือเดโทน่าครับพี่ครับเรื่องราวเป็นไงไม่ได้จากคุณพ่ออีกมั้ยฮะอันนี้ซื้อเองทำไมซื้อเองล่ะเนี่ยตอนนี้คือทุกคนมีผมเห็นแล้วทุกคนที่แรกเริ่มต้นน่ะพอนิวแมนเป็นคนใส่แล้วทำให้ดังนะเดโทน่าใช่แล้วก็ดีอย่างที่ซื้อเรือนนี้เพราะว่ามันจับเวลาได้นะฮะเรือนนี้เป็นเรือนที่จับเวลาได้แล้วเราสมัยก่อนเล่นขี่ทั้งมอเตอร์ไซค์ขับทั้งรถโบราณเนี่ยแล้วก็อยากลองจับเวลาเล่นๆดูว่าเป็นยังไงแค่แล้วก็เลยซื้อมาแล้วก็โอเคมันก็สวยดีก็เลยซื้อมานะฮะเรือนนี้อันนี้คือซื้อมาด้วยอิทธิพลของพอนิวแมนด้วยใช่ไหมฮะหรือว่ามีด้วยฮะใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสมัยยุคนั้นเขาฮิตกันฮิตกันนะแต่นี่ก็ปี90ยุค90ยุค90ใช่ก็10กว่า20ปีนะฮะก็20ปีแล้วก็สวยก็สวยแบบอันนี้ได้เงินด้วยเงินของตัวเองของตัวเองด้วยของคุณพ่อนะแต่สภาพนี่พี่ใช้งานด้วยใช่ไหมฮะใช้แล้วก็เก็บค่อนข้างรักษาหน่อยคือที่อย่างรถเหล็กเนี่ยเหมือนรถถังจริงๆทนมากใช้สมุนสมบันแต่ไม่ใช้จะเสียง่ายแล้วยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงรไม่รู้เป็นเพราะอะไรความสึกนะฮะสมุนสมบันลุยไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกบาร์เต็กหรือว่านาฬิกาที่เกรดสูงๆอ่ะผมกลัวผมก็มีนะฮะกลัวคือเดี๋ยวไปโดนไปแล้วทางทีแล้วคันนี้ยาวเลยเพราะเป็นฟังก์ชันด้วยก็เลยเอาแบบอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆแล้วก็ everyday use ได้ everyday use ได้ใช่อ่ะพี่อ้วนครับมาถึงตรงนี้นะฮะ4เรือนนี้ที่ตรงนี้ถ้าเกิดพี่ย้อนยุคกลับไปได้ไปในยุคของเอลวิสเพรสลีย์ให้เลือก1เรือนที่จะเข้าไปยุคนั้นพี่จะเลือกเรือนไหนฮะเรือนนี้สิครับแหมผมรู้อยู่แล้วคำถามเนี่ยมันตรงเกินไปมันง่ายเกินไปครับเรือนนี้เพราะ
ยุคนั้นผมว่าเป็นยุคที่เป็นดีไซน์คุณดูสิฮะเห็นไหมฮะสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยดูผมว่ามันเท่ดีไม่มีนาฬิกาตรงไหนทำเบี้ยวๆเนี่ยมันก็มันก็กลมมันก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ผืนผ้าแต่ผืนผ้ายังหายากมันไม่ใช่เป็นกลมมากกว่าดูคุณดูนะฮะเหมือนปิกกีต้าเลยนะฮะอ๋อใช่ปิกกีต้าผมว่าเอวิสผมชอบแบบปิกกีต้ามากกว่าเพราะเอวิสเป็นคนชอบเล่นกีต้าอยู่แล้วรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นไอคอนิกอีกหนึ่งรุ่นของแฮมิลตันเลยนะฮะใช่ครับเขาเรียกอิเล็กทริกมาเป็นหลังๆก็เป็นเวนทูราถูกต้องครับนะฮะใช่ครับอันนี้คำถามง่ายไปหน่อยผมเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันนะฮะถ้าเกิดพี่จะต้องด้วยสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะเดินเข้าโรงรับจำนำครับถ้าโรงรับจำนำเดินเข้าโรงรับจำนำเพราะว่าไม่ได้ละฉันต้องเอาหนึ่งเดือนอย่าหัวร้อนนะฮะเมื่อวานเพราะว่าเราทำชีวิตโรงรับจำนำเนี่ยวันหนึ่งผมไปเที่ยวเนี่ยผมเงินขาดเนี่ยไม่ต้องเข้าไปเลยธนาคารจำนำไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาให้พวกคิดดอกผมก็ถ้าผมคิดผิดผมก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมีประสบการณ์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเที่ยวสมัยยุคนั้นมันไม่มีคนเดียวที่ว่า ATM เอาละเข้าก่อนเลยใช่ไหมฮะไล่กันมาก่อนเลยวันสองวันเราก็ไปทำเพราะฉะนั้นคำถามนี้สี่เรือนนี้ถ้าพี่จะต้องเลือกหนึ่งเรือนเพื่อที่จะเข้าโรงรับจำนำไม่ว่าเกิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่พี่ร้อนเงินต้องใช้เงินจริงๆพี่จะเลือกเรือนไหนเข้าไปฮะพอพูดทั้ง3เลยได้ไหมเรือนนี้นะครับเรือนทองให้ราคาดีกว่าอันนี้คือในแง่มุมของของเรียกอะไรบิสเนสหรือการค้าขายทองเขาจะต้องมาเป็นหนึ่งแล้วราคาจะดีกว่าแต่ไม่รู้นะฮะหรืออาจจะไปทีนี้อาจจะใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างอะไรก็ได้แต่ถ้าสมมุติเกิดพี่จะต้องปล่อย3เรือนแล้วเก็บไว้ในใจแค่เรือนเดียวเท่านั้นคือต้องเอา3เรือนไปลงรับจำนำแต่เก็บเรือนเดียวไว้ในใจพี่จะเก็บเรือนไหนคือต้องเอา3เรือนไปลงรับจำนำแต่เก็บเรือนเดียวไว้ในใจพี่จะเก็บเรือนไหนครับผมก็เรือนนี้เก็บมาเรือนนี้แหละก็เก็บเรือนนี้อยู่ดีณตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่รู้หนึ่งมันเหมาะกับมือแล้วก็บุคลิกด้วยแต่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วเราเป็นดูเป็นวัยรุ่นไปต้องดูอายุด้วยนะฮะได้ครับพี่อ้วนครับคำถามสุดท้ายครับคำว่าเวลาครับมันมีความหมายกับพี่อ้วนยังไงครับโอ้ผมจำได้แล้วผมแค้นมากอยู่ถึงวันนี้ทุกวันนี้เลยแค้นถึงใช้คำว่าแค้นเลยเหรอแค้นเลยครับคนไทยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเพื่อนหรือว่าพี่หรือว่าอะไรน้องเลยเนี่ยผมมันอยู่ในสายเลือดฝาไม่รู้นะฮะไม่ว่ายุคไหนครับผมก็เลยติดตัวผมมาตั้งแต่เด็กๆทุ่มทำอะไรก็ไม่ค่อยตรงเวลามีอยู่ครั้งตอนที่ไปเรียนนอกอยู่ไฮสคูลนี่แหละครับจำได้ว่าเอ้ยช่างมันเถอะเราไปเรียนเรื่องเหมือนไทยอยู่ง่ายๆต้องคิดว่าคนในการเป็นเหมือนเมืองบ้านเราแค่ไปสายแค่สักจะ5นาทีนะอาจารย์ก็เขียนกระดาษเขารู้เลยว่าเป็นเราสายบ่อยขนาดนั้นไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งแรกเลยทุกคนไปเต็มห้องหมดแล้วเหลือเราคนเดียวเขียนกระดาษกระดาษเขียนอยู่ผมเปิดประตูแอ๊กเข้าไปขนาดเงียบๆนะแอ๊กเข้าไปกูด่ามิน่าล่ะประเทศคุณถึงได้เป็นประเทศโลกที่3โหดแสบนะฮะพูดอย่างนี้เลยฮะผมกำหมัดถ้าคุณไม่ใช่ครูนะโดนแล้วผมเอาแน่แต่เราผิดเองนะที่มาสายแล้วก็ด่าแค่นี้ไม่ได้มองหน้าไม่ได้เลยพูดธรรมดาเขียนธรรมดาไม่ได้มองหน้าแล้วก็รู้ว่าเป็นเราเพราะทุกคนเต็มห้องหมดแล้วเหลือเราคนเดียวอ่ะเชื่อไหมฮะวันรุ่งขึ้นไปผมไปก่อน5นาที10นาทีเลยแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมทำเป็นนิสัยเลยนะนาฬิกาผมเนี่ยผมตั้งก่อน15นาทีตลอดเตือนให้เร็ว15นาทีเพื่อ1ตื่นก่อนเขานอนก่อนเขาใช่ไหมมันก็ปกติแล้วก็ไปเนี่ยตอนนั้นไม่มีสายเลยตรงเป๊ะทุกแม้ถึงทุกวันนี้ใครดักผมจะไปก่อนเวลาจะมาทำไมเร็วๆอ่ะผมโดนด่าตอนนั้นผมตั้มเป็นจนสายเลือดเลยครับไม่ต้องทำอะไรต้องเวลาต้องขอบคุณเขาเลยนะฮะต้องขอบคุณเขาเลยครับไม่เขามันก็ยังเป็นอ้วนที่แบบอะไรก็ได้ระเหยอะไรก็ได้ไม่ได้ครับนัดเขาต้องไปให้ตรงเวลาครับอย่างน้อยเราไปก่อนได้เปรียบกว่าครับนะครับอย่าให้เขาว่าครับเขาฝากตรงนี้ไว้เพราะว่าคนไทยสมัยเป็นอย่างนี้ครับคืออย่าเจอผมข้างนอกด่าผมเวอร์มันเป็นเรื่องจริงนะผมโดนด่าแล้วผมแค้นมากถ้าไป
ถ้าไม่ใช่อาจารย์หน่อยผมเตะตูดซะแล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่อาจารย์พูดวันนั้นทำให้ทุกวันนี้เป็นแบบนี้ใช่ดีครับดีครับดีครับไปถึงก็ผู้ใหญ่เนี่ยเจอเราเด็กคนนี้มันรู้จักเวลาได้ว่าโอ้นัดมาแล้วโอ้สองโมงเลยสามโมงเลยไม่ดีหรอกครับครับทำอะไรแล้วตื่นมาก็เห็นพระอาทิตย์ก่อนชาวบ้านเขา15 นาทีมีความสุขด้วยมีความสุขด้วยครับนอนก็นอนก่อนเขาแต่ครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้วนมากๆเลยนะครับครับขอบคุณมากครับจาก Rolex Jazz Master Generation แรกนะครับที่เปิดตัวในปี1992นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่โดดเด่นความสวยงามที่ชัดเจนนะครับทำให้รุ่นนี้แตกต่างจาก Rolex Sport รุ่นอื่นๆที่ผ่านมานะครับแต่ในปี2010ครับนักสะสมนาฬิกาทั่วโลกต้องตื่นตะลึงกับ Rolex Jazz Master 2เรือนนี้ครับ Rolex Jazz Master 2นี้นะครับออกมาล่าสุดภายใต้รหัส116680ครับใช้วัสดุเป็นสเตนเลสสตีลพร้อมกับขอบแบบเซราโครมนะครับโทนสีน้ำเงินสวยงามและยังทำหน้าที่ล็อกกลไกชุดจับเวลาเพื่อป้องกันการเผลอไปโดนโดยไม่ตั้งใจตัวเรือนของรุ่นนี้นะครับมีขนาดไม่ธรรมดานะฮะอยู่ที่44 มิลลิเมตรครับเหมือนจะเรือนใหญ่แต่เอาเข้าจริงๆแล้วใส่สบายข้อมากครับส่วนฟังก์ชันที่เรียกว่าซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยความสามารถจับเวลานับถอยหลัง0-10 นาทีครับเพื่อใช้ในการปล่อยสตาร์ทเรือวิธีการตั้งเวลานะครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับหมุนขอบเบสโซ90 องศากดมยมตัวล่างแล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาด้วยเม็ดมยมตัวกลางเลยนะครับตอนนี้ที่9 นาที10 นาทีหรือจะนับถอยหลัง2-3 นาทีนี้ก็ได้นะครับพอตั้งเสร็จปั๊บล็อกเม็ดมยมนะครับและหมุนขอบกลับมาที่90 องศาครับแล้วจับเวลานะครับกดปุ่มเม็ดมยมตัวบนครับอันนี้ก็จะถอยหลัง3 นาทีครับกลไกคือ Rolex In-House Caliber C161ครับที่ Rolex บรรจงคิดค้นโดยใช้เวลานานถึง 35,000 ชั่วโมงครับสามารถจับเวลาแบบ Column Wheel สายเป็นแบบ Oyster แบบขัดข้อเงากลางนะครับพร้อมบานพลับแบบ Double Lock ครับมยมแบบ Triple Lock Crown ทำให้รุ่นนี้สามารถกันน้ำได้ลึกถึง100 เมตรครับถ้าคุณมีเรือไว้ในการครอบครองครับไม่ต้องลังเลครับ Rolex Yacht Master 2เรือนี้นะครับควรจะไปหาซื้อมาใส่เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าคุณไม่มีและชื่นชอบกีฬาทางน้ำความสวยงามของมันกลไกที่โดดเด่นนะครับผมเชื่อว่า2 สิ่งนี้จะทำให้คุณหลงไหลมันอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า3 City ขอขอบคุณร้านอาหารเทอร์เรส61ถนนรามินทรากิโลเมตรที่10ครับอย่างที่แขกรับเชิญของเราบอกถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นประเทศโลกที่3เราก็ควรตรงต่อเวลานี่คือรายการ Talk Time พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ